ยังไงมึงก็อยู่ที่นี่มานานก่อนกูอ่ะมึงอยู่แล้วกันเดี๋ยวกูไปเองเนี่ยไม่ใช่แม็กไม่ได้แม็กไม่ฆ่าแม็กไม่เกี่ยวแม็กไม่รู้แต่เราก็ต้องดูมุมมองของไอ้จุกว่าไอ้จุกมันจะทำยังไงต่อไปแค่นั้นเองเพราะว่าตอนที่ผมไม่ได้ฆ่าผมเห็นแก่ไอ้จุกอยู่นะหนึ่งอย่างที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเพราะผมเห็นแก่ไอ้จุกมันขอตอนนั้นเข้าใจปะที่ผมไม่เอาไอ้มิดอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละไปนอนก่อนกูหลับแต่ถามว่าสนุกดีไหมก็สนุกดีเลียวดีถามตรงเลียวคำว่าเลียวคือไม่ใช่การเตรียมผมมองว่าสนุกไปอีกแบบรีบกลับบ้านกูหลับคารถเลยได้สรุปยังไม่ประกาศก็บอกแล้วว่า X ยังไม่อยู่เลยนะครับใครมันจะไปประกาศอ่ะแอดมินไม่มีใครอยู่สักคนเลยผมยังพีคเลยเฮียผมก็ยังงงอยู่สนุกไหมสนุกงงไหมงงงเราก็งงเราเองเรายังงงเรางงเหมือนกันว่ามึงเร็วกันไปไหมว่ามึงทำอะไรมึงคิดมึงคุยกันแบบไหนยังงงเลยผมยังงงเลยผมแค่สปอยให้พวกมันฟังเฉยๆว่ามึงต้องทำอะไรในอนาคตแต่มันเริ่มกันเลยอะเดประเด็นอะเชี่ยเร็วจัดแล้วแม่งก็ใจเอามาหิดด้วยนะไอ้วออะไม่มิดเอ๋อเชื่อเป็นอะไรที่งงมากและเป็นอะไรที่แบบไม่ทันเลยวะ ขออาหารดิไอ้สมขออาหารดิพี่กระเป๋าอะไรครับ420ตีมึงถามว่าอะไรนะไอ้สมครับพี่ไอ้มิดมันทำไมมิดมันเออมันตายแล้วมันไม่ได้เออแต่เห็นบอกว่าวอลแวร์อุ้มอะครับใช่ก็เลยงงว่าเอามันพี่น้องกันไม่ใช่หรอมันอุ้มกันทำไมอะไอจุ๋มก็พี่น้องกับเขาด้วยไม่ใช่หรอนี่คือลุงสั่งเขาล่ะครับสั่งว่าให้ฆ่ามิดครับอุ้มมิดอ่ะไม่ใช่สั่งนะแล้วมึงทำไงต่อเนี่ยจบรอคุยอยู่ครับนะแล้วโทรหาหรือยังถ้าเขาไม่เอาเพื่อนพี่น้องแล้วผมก็ไม่เอาเขาเหมือนกันเลยแล้วมึงจะอยู่ด้วยกันได้เหรออย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับผมออกก็ได้ผมไม่ซีเรียสแล้วถ้าลุงจะฆ่าผมก็ไม่เป็นไรครับอ๋อเดี๋ยวตรวจยอมตายให้กับมันตั้งหลายรอบแต่มาฆ่ามันเองก็งงแค่ตรงเนี้ยอะไรจุ่มมึงจะออกแก๊งเหรอไม่แล้วแต่พี่เขาอะพี่ไหนวะพี่แวร์เขาอยากอยู่ว่านั่นแหละให้เขาอยู่ไปแล้วมึงอะไม่รู้เหมือนกันจุ๋มรอคุยกับมันแล้วมึงโทรหามันแล้วหรอมันรู้ว่ารออยู่เนี้ยผมพิมพ์ข้อความไปแล้วเบะไม่โทรไปอ่ะมึงไม่รู้เรื่องเหรอว่าไอ้มิดมาแทงไอ้แจ็คไก่ตีอ่ะผมรู้ครับแต่ว่าลุงก็น่าจะไปให้เขาลงมือเองหรือเปล่าครับให้ใครลงมือเองวอลแวร์ไม่ได้แต่รู้บ้างน่าจะเป็นน้ำมือจากคนอื่นผมไม่ซีเรียสหรอกนะแต่นี่แบบแก๊งเก่ากันเองมาทำกันเองเพื่ออะไรเอาชีวิตมาตั้งแต่แก๊งเก่าหรือเปล่ามึงก็ไปคุยกันเองแก๊งเก่าไม่ใช่เรื่องของกูไม่มีอย่างพี่ก็คงไม่เสี่ยงชีวิตตายด้วยกันก่อนตอนช่วยมันหรอกตอนนั้นก็เสี่ยงชีวิตช่วยกันเลยนะนั่นแหละผมก็ถึงงงไงว่าทำไมเขาทำเพื่ออะไรใช่หรือว่าลืมไปแล้วว่าเคยเป็นอะไรกันหน่าม้าเนี่ยพี่มึงอะอันนี้พี่ทำเพื่ออะไรอะพี่ลุมสักงานใช่แล้วพี่ปฏิเสธไม่เป็นหรอครับ ให้มันตายด้วยน้ำมือคนอื่นยังดีกว่าน้ำมือพวกเราเองหรือเปล่าเองก็รู้เนี่ยชีวิตพี่เป็นของใครกูให้มึงตัดสินใจนะสองคนเพราะมึงเป็นครอบครัวเก่ากันถือว่าพวกกูเป็นคนนอกนะตอนเนี้ยเหรอแป๊บนึงแต่ตอนแรกพี่ก็เห็นไหนบอกว่ายอมตายเพราะมันนะทำไมพี่ไม่ลองยอมตายมันอีกสักรอบอ่ะมันพูดก็มีเหตุผลถูกต้องถูกต้องแล้วเป็นพี่พูดอยู่ไม่ได้เหรอแรกๆอ่ะใช่วัยมัมพูดอะไรอ่ะถูกต้องให้เกิดยังไงก็รักกันไว้อันนี้พี่รักตัวเองไปเกินไปหรือเปล่าครับเฮ้ยถูกของไอ้จุกมานะแต่มันทางแจ็คนะเว้ยไอ้จุกแต่ผมไม่เข้าใจไงทำไมพี่ต้องลงมือเองอ่ะเป็นไอ้เซิร์ฟพี่ตีไอ้แจ็คพี่สมชายลุงข้าผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่ามันทำตัวมันเองผมก็ยอมรับนะแต่ผมก็ยังคิดว่ามันยังไงก็เป็นน้องผมก็เศร้าอันนี้เป็นคนที่เคยปกป้องมันนะแล้วไปฆ่ามันนะแต่มันก็ยังดีกว่าให้คนอื่นฆ่าไหมไอ้จุกมันดีตรงไหนพี่ผมถามหน่อยว่ามันดีตรงไหนครับแล้วมึงคิดว่ากูเห็นคนอื่นฆ่ามันลงอ่ะกูทนเห็นไม่ได้หรอไอ้จุกแต่ตัวเองฆ่าได้เจ็บจัดไอ้เหี้ยเจ็บจัดแล้วพี่ยอมตายเพื่อมันเพื่ออะไรอ่ะยอมตายแทนมันเพื่ออะไรอ่ะตอนนั้นอ่ะเพื่อให้ตัวเองฆ่าเหี้ยแล้วพี่คิดว่าพี่กับผมจะอยู่กันได้ไหมตอนเข้าแก๊งผมก็เห็นพี่ปกป้องคนนั้นคนนี้พอเข้าแก๊งมานี่พี่แทงมั่วเลยอ่ะพี่น้องพี่ก็ไม่เอาอะไรแล้วอ่ะพี่น้องพี่ยังไม่เอาเลยอ่ะบอลถ้ามึงจะเข้าแก๊งจันทร์อังคารมามึงต้องเป็นปีศาจพี่น้องไม่เกี่ยวทำถูกละผมขอชีวิตดิมิทมากี่รอบแล้วพี่รู้ป่ะตั้งแต่ผมแรกเข้าแก๊งอ่ะผมก็ขอรอบสองก็ขอรอบสามก็ยอมโดนลุงแทงขณะที่ผมอยู่ในแก๊งนะต้องคิดว่ากูอยากทำเหรอจกที่ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำนี้แล้วพี่จะทำเพื่ออะไรพี่ไม่อยากทำแต่พี่ทำไปแล้วไงด้วยมือพี่เองอ่ะใช่ไงถ้ามึงจะมองกูเป็นคนเลวอ่ะกูว่างเราจบผมไม่ได้มองคนเลวผมมองพี่คนไม่เอาพี่เอาน้องถูกทั้งคู่ครับมันแค่ไม่เหมือนแรกๆแค่นั้นแหละหรือพี่จะเอาผมอีกคนปะไม่อะไม่อยากทำมึงว่ะแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วไงในแก๊งอะ พี่จะอยู่ต่อเวลาผมบอกให้เอาไงอ่ะพี่ว่ามาเลยแต่ที่กูทำอ่ะกูก็ปกป้องคนในแก๊งนะเว้ยผมไม่ได้รู้ผมไม่ได้อยากรู้ว่าพี่ปกป้องใครเพราะอยากรู้ว่าทำไมต้องน้ำมือพี่น้องตัวเองต่อให้กูพูดไปมึงก็ไม่เข้าใจหรอกก็มันไม่เข้าใจไงก็ผมถึงถามเนี่ยว่าทำไมต้องเป็นมือพี่น้องตัวเองแล้วพี่ไม่เคยแบบคันปากเลยอะตอนแรกที่พี่พูดว่าปกป้องมันอะเคยละอายปากคันปากตัวเองบ้างไหมถ้ามิดมันไม่ตายอ่ะก็จะเป็นกูก็ได้นะจุกมึงก็รู้นี่ถ้าเขาสั่งกูก็ต้องทำแต่พี่ไม่คิดว่าพี่ทำไอ้มิดปั๊บมันจะไม่เป็นพี่กับผมอีกเหรอรอดูผลที่มันจะออกมาครับผมรู้อยู่แล้วว่าไงไอ้มิดอ่ะมันก็ต้องก่อเรื่องตลอดแต่ผมแค่ไม่คิดว่าทำไมมันต้องเป็นพี่ชายมันที่ต้องลงมือไงวันหนึ่งยังไงมันก็ต้องจบชีวิตอ่ะไอ้มิดอ่ะผมรู้อยู่แล้วแหละโอ้มันสร้างเรื่องมาตลอดมึงก็รู้เนี่ยหลายวันที่กูเตือนมันอ่ะมึงก็อยู่เนี่ยมันฟังกูไหมไอ้จุกอะยังตัดใจจากบิ๊กมัมไม่ออกครับแต่วอลแวร์จะคือจันทร์อังคารต่อไปเพราะจันทร์อังคารกูคอยพูดตลอดนะเว้ยแต่มันไม่เคยฟังกูเลยถ้าไอ้วอลอะผ่านตรงนี้ไปไอ้วอลแวร์จันทร์อังคารเต็มตัวแล้วครับเอาไงก็ได้อะแต่ผมอยู่กับพี่ไม่ได้ละพี่จะอยู่ต่อแล้วแต่พี่อะ ยังไงมึงก็อยู่ที่นี่มานานก่อนกูอ่ะมึงอยู่แล้วกันเดี๋ยวกูไปเองแต่พี่เพิ่งทำงานชิ้นโบแดงให้ลุงเนี่ยลุงน่าจะชอบพี่มากกว่าผมอีกอะรู้ว่าเดจกฆ่าคนเลยอะผมยังไม่เคยฆ่าใครได้เลยตั้งแต่ผมอยู่มานานๆมาเนี่ยนี่ง่ายเดี๋ยวกูให้งานมึงก็ได้จกเอาปะล่ะเพราะวอลแวร์จะออกจากแก๊งอยู่แล้วอะมันบอกว่าจะออกแทนมึงอะมึงฆ่าวอลทิ้งเดี๋ยวเพราะว่ามันออกไปไม่ได้อยู่แล้วอะออกไปก็คือตายอย่างเดียวเพราะว่าทุกคนในนี้กูสั่งปุ๊บมันทำหมดไม่ว่าจะเป็นไอตีหรือไอแจ็คก็แล้วแต่ให้พี่แบร์ดีกว่าครับเขาเพิ่งทำมาผมไม่ก็ออกเองมึงยังยึดติดกับบิ๊กมัมมากเกินไปอ่ะจกมึงอยู่ใน JK แล้วอ่ะมันไม่ใช่บิ๊กมัมหรือว่าพี่น้องอะไรแล้วอะสิ่งที่ไอวอลทำมันถูกต้องทุกอย่างแล้วอะมึงยังไม่เข้าใจดีมากกว่านะแต่พอผมอยู่ไปผมก็อยู่เขาไม่ได้ถามว่าผมอยากอยู่ต่อไหมอะผมไม่อยากอยู่ต่อผมก็อยู่กันไม่ได้อะผมต้องมานั่งทะเลาะกับเขาในแก๊งให้มีปัญหาอะไรเงี้ยเอางี้กูให้เวลามึงคิดก็ได้นะวันหนึ่งให้มึงไปเดินเล่นก่อนก็ได้ว่าจะยังไงเอาหรือไม่เอาไอวอลมันออกแทนมึงได้มึงก็ต้องฆ่ามันก่อนแค่นั้นมึงคิดว่าแก๊งกูมันออกเข้าง่ายขนาดนั้นเลยเหรออยากเข้าก็เข้าอยากออกก็ออกเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าออกไปก็ตายได้จบมีเรื่องหนึ่งที่จะจบง่ายอ่ะแทงกูก็ได้เรื่องจบแต่กูกลัวว่าคนข้างๆจะไม่ยอมอ่ะดิง่ายกว่านะสองคนมึงอ่ะแทงกูอ่ะก็เลือกเอามีหลายทางเลือกมึงยึดติดกับบิ๊กมัมมากเกินไปจบผมวิเกตมาฆ่าพี่น้องตัวเองไงถ้าน้องมึงไม่ทำก่อนอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาแล้วผมเข้าใจครับว่ายังไงบิ๊กอ่ะมันก็ต้องโดนแต่ผมไม่เข้าใจแค่ว่าทำไมพี่ตัวเองพี่ของมันอ่ะ พี่ที่อยู่ด้วยกันมานานต้องมาฆ่ามันมึงก็ต้องถามมันเองกูจะให้เซิร์กหรือว่าจะใครทำไอ้ตรงไอ้ตีทำมันก็ทำหมดอ่ะมึงก็ต้องถามมันอ่ะมึงก็อย่าลืมเดี๋ยวว่ากูให้โอกาสไอ้มิดมาแล้วนะจุกพวกมึงขอชีวิตมันถูกต้องไหมกูรับเข้ามาในแก๊งถูกต้องปะใช่ครับแล้วมันทำตัวดีไหมกูไม่เคยเกลียดมิดนะกูรักมันเสมอวันที่เป็นคนที่ตลกพึ่งพาได้แต่ทำไมมันมาทำแบบนี้ล่ะถูกต้องปะมึงขอชีวิตมันกูก็ให้ชีวิตมันแล้วมึงต้องการอะไรอีกผมกลัวจะมีปัญหาในแก๊งไงถ้าเขาอยู่ต่อไปถ้าต่างคนต่างไม่แยกกันนะไม่มีแต่มึงมีปัญหากับมันหรือเปล่ามันน่าจะไม่มีปัญหากับมึงหรอกไม่เก็บมาตามฆ่าคนนั้นคนนี้ที่มันไม่ได้ถ้ามึงทำไม่ได้ถ้ามึงรับไม่ไหวมึงก็แค่นั้นแหละคนอื่นมันทำกันได้อะในเมื่อเป็น JK อยู่แล้วอะมันทำกันได้ทุกคนอะมีแต่มึงอะทำไม่ได้แต่เขาก็อยู่ JK อยู่นะครับหมายถึงใครพอแวร์ครับก็อยู่นี่ไงเดี๋ยวแต่ถ้ามันจะออกมึงก็ต้องฆ่ามันแค่นั้นเองมึงดูอย่างไอ้สมดิแล้วมึงอะทำได้เหมือนไอ้สมไหมจุกมึงอยู่ใน JK อะเหลือมึงคนเดียวนะที่มีปัญหาอยู่คนเดียวถ้ามึงอยากอยู่ต่อมึงก็ต้องไขวิญญาณมึงทิ้งไปอะไอ้ครอบครัวส้นตีนอะไรของมึงอะต้องไม่มีบิ๊กปั๊มมันไม่เคยมาช่วยมึงเนี่ยมึงให้ความสำคัญกับมันที่อะไรนักหนาแล้วพี่ก็ไปคุยกับคนฝั่งนอกกันพวกพี่ฝันดีอ่ะไอตียังอุ้มลูกตัวเองมึงก็คิดเอาไอสมยังยอมเลิกกับเมียส่วนไอ้แจ็คสั่งอะไรทำหมดไอ้เซิร์กด้วยแล้วมึงอ่ะดีพอหรือยังอ่ะที่อยู่ใน JK อ่ะ ไอ้หน่วยยังแทงไอ้เซิร์กอะงั้นผมอยู่เฉยๆก็ได้ครับแต่ไอ้วอลมันจะออกอะเดะมึงก็ต้องแทงมันอะพี่จะเอาหรือไม่ออกเอาดิตรงนี้จุกก็น้องมันไม่อยากให้ผมอยู่นี่ครับลุงมันก็ต้องถามมันอะกูก็ไม่รู้อยู่ได้แต่ว่าแค่อย่ามายุ่งกับผมอะเดี๋ยวต้องทดสอบไอ้เหี้ยจุกอีกขั้นหนึ่งแล้วไอ้สัตว์ไอ้เชิงแบบไม่ยุ่งหรอกไม่ใช่คนรู้จักเหมือนเดิมอะพี่เอาไงอะก็ได้ถ้ามึงต้องการแบบนั้นอะเดี๋ยวกูจะมีงานอีกงานหนึ่งให้มึงทำด้วยจุกเป็นงานของมึงแหละครับถ้ามึงอยู่ต่อมึงก็ต้องทำไม่ได้อะทำได้หรือเปล่าอะไรครับยังไม่บอกก็โอเคกันแล้วหรือยังผมไม่มีปัญหาครับลุงฮะได้จุกอ่ะไม่มีครับโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันไปอาบน้ำก่อนโคตรมันจริงๆแต่ตอนนี้ไอ้มิดแต่ไอ้เฮียมิดไม่ได้พูดอย่างชอบมิดกูเป็นตัวประกอบเป็นแค่ตายและให้สองคนนี้ทะเลาะกันสตอรี่ไอ้มิดจริงๆถ้ามึงรอวันอังคารไอ้มิดมันด่าจะได้พูดเยอะกว่านี้ไอ้สัตว์แม่งเล่นจนกูคิดบทไม่ทันเย็ดแม่งหาเรื่องให้กูโดนด่าเอาผู้หญิงมารวมในสตอรี่ด้วยไอ้สัตว์เตลิดเย็ดแม่งตบมือได้จัดให้ดนสดมากูสดกลับวันถามพี่ผมคิดอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยสรุปพี่เอาไม่ออกไอ้เหี้ยเป็นไงมันไหมหลงเป็นโรคจิตสุดๆมันไหมกูรู้แล้วจะเล่นเวไหนต่อเดี๋ยวรอก่อนเอาต่อไปได้แม่งมองหน้าไม่ติดแล้วแหละเป็นซีมียิงลูกเดียวจริงเหรอวะเฮ้ยผมลองไปแล้วสวยชุดเดียวพอใช่เหรอนี่แต่กี่นาทีเนี่ย2 นาทีเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเป๊ะยิงยิงแล้วไม่ยิงอีกเลยไม่เอานะยิงแล้ว1 เม็ด1 ลูกโอ้ยใช่อยู่0-2งานศพจัดวันอังคารเดี๋ยววันนั้นกูจะให้ทำงานต่อเดี๋ยวบอกไอ้จุกไปไหนละไปไหนละไปข้างนอกครับเมื่ออยู่ครับรอคลิปกูเสร็จก่อนได้ไหมไอ้สัตว์ขอวันอังคารแล้วกันนะไอ้มิดรอไปก่อนแต่อันเนี้ยคนอื่นอะยังพอได้พูดแต่วันเนี้ยผมจะไม่ยินเสียงไอ้มิดสักแอะเลยอะแบบแอะหนึ่งตายแบบผมไม่ได้ยินเสียงมันเลย เฮ้ยหรอเจ๊หรอแม่อุ้มแล้วมั้งงานกูกำลังคิดอยู่ว่าถ้าไอ้มิดโดนไอ้ถ้าไอ้จุกโดนแทงตะกี้เนี่ยไอ้เชี่ยตีจะทำยังไงกำลังคิดในใจถ้าไอ้วอลมันแทงไอ้มิดขึ้นมาพี่ตีอะทำไงถ้าสมมติไอ้จุกโดนไปอะกูเดาใจไม่ค่อยออกเลยว่าไอ้ตีจะทำยังไงอ่ะอะไรแรกก็ไม่บอกมันไม่เกิดตีไม่ยอมล้านหนึ่งไม่ยอมที่เงินของไอ้จุกจะเป็นของคนอื่นอ่ะไม่ยอมแต่ปีศาจก็ข้างมึงเต็มเลยนะตีกูบอกมาก่อนพวกไร้หัวใจอ่ะใกล้ๆตัวมึงอ่ะวันลองไม่สนทุกเมื่อหน้าอินหน้าคมพี่ว่าจะรอดเหรอดีๆไม่สนหน้าอินหน้าผมอะไรมึงเป็นอะไรแจ็คเซิร์กมึงคิดว่าจะไงกับมันดีวะนะมึงเป็นอะไรขลาดจริงเนี่ยถ้าเขาทำร้ายลุงผมฆ่าเขาอ่ะผมพูดแค่นี้มากูแค่ถามเฉยอยากรู้ความคิดมึงไงก็ไม่บอกไกลมากด้วยไกลแบบสนิทเลยใกล้ชิดเลยเนี่ยเดี๋ยวพวกมึงก็รู้อ่ะผมบอกพี่ใหญ่ไว้ก่อนเลยถ้าพี่ใหญ่ทำลุงละทำลุงนิดนึงอ่ะผมฆ่าพี่อ่ะผมพูดเลยไม่คิดด้วยไม่ทำอะไรกูหรอกไม่ทำอะไรกูหรอกพ่อเทพพ่อแหมพ่อเป็นก๊อดไปผมก็บอกไอ้ฟังเฉยๆจะตีนยันปากให้เด็กนรกมึงพูดได้นะมึงจะยัดปากมึงพูดไม่ได้ไอ้บัวพี่ก็ไม่อยากทำคนทำลุงที่พี่ก็ทำคนอื่นนะสิถ้าทำคนอื่นผมไม่ยุ่งเรามาดูความรู้สึกของพี่โนดีกว่าเฮ้ยพี่โนยังไม่นี่เลยที่ว่ายังไม่โดนแบบทดสอบว่ะจัดความรู้สึกมึงเองอ่ะกูช่วยอะไรไม่ได้กูงานเหลืออยู่คนงานแก๊งเขากูช่วยทำกูทำอะไรไม่ได้ก็มีจะจับไงไม่มีถามพี่ฝันแล้วเดี๋ยวพี่ฝันยืนอยู่อะยกวันอังคารมีงานให้ทำครับผมโอเคนะก็จากการของผมมันไม่คุยกับมึงเลยว่ะครับผมบอกไปแล้วครับมึงคุยกับใครอ่ะคุยกับไอ้เจ๊ครับอ๋อเหรอแล้วมันเป็นความรู้สึกคนในแก๊งมึงเป็นไงบ้างอ่ะมันบอกว่าตายไงผมก็บอกว่าพี่บอแวร์อุ้มผมก็บอกว่าผมช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่างานแก๊งมึงยึดติมากเกินไปจุกบิ๊กมัมส้นตีนอะไรมึงอ่ะกูไล่ฆ่าบิ๊กมัมให้หมดเลยดีไหมพอแล้วครับไอ้จุกเหมือนมึงลืมนะตอนที่โดนพวกพี่ลุมกระทืบเนี่ยที่มึงยิงอยู่กัน3-4ตัวเพื่อนไม่เห็นมาช่วยเลยเพื่อนมึงเคยเห็นมาช่วยปะแล้วทำไมกูถึงรับมึงเข้าแก๊งอ่ะเพราะอะไรอ่ะมึงอย่าลืมตรงนั้นเด้ครับสรุปตั้งแต่แรกอะสตอรี่มันยาวมากผมบอกให้สตอรี่มันยาวมากถ้าคุณอยากสรุปตั้งแต่แรกคุณต้องไปย้อนดูโคตรไกลเลยกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยเพราะมันรวมกับที่มันย้อนมาไกลมากนะครับคุณต้องไปย้อนดูไกลมากนะครับว่าทำไมนะครับว่าทำไมมิดคุณต้องเอามาประกอบกันหรือว่าถามคนในแชทก็ได้นะครับมันไม่ใช่แบบว่าผมทำวันเดียวแล้วมันจบผมทำหลายวันกับสตอรี่เนี้ยแล้วผมตาสว่างเลยนะจริงๆอ่ะทำไมอ่ะพอลุงพูดว่าตอนผมโดนไอ้บิ๊กมัมไม่เห็นมาช่วยเลยแล้วพี่วามึงอยู่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันครับมีแต่พวกไอ้ตีเนี่ยช่วยมึงตลอดทุกเรื่องไม่ว่ามึงจะโดนอะไรตะกี้นี่ไอ้แจ็คกำลังขึ้นที่มึงโดนว่าอะไรนะอะไรปากเหม็นปะที่ไอ้โรเบิร์ตอะกูยังมาถามมึงเลยถ้าไม่ใช่เพื่อนกูก็ไปกระทืบให้แล้วถูกต้องไหมครับผมก็เริ่มกลับมาคิดแล้วว่าตอนผมโดนไม่เห็นมีใครมาช่วยผมทุกคนถูกต้อง รักเหลือเกินครอบครัวนะรักเกินครอบครัวสุขสันต์โดยตีเดบีครอบครัวมีตั้งหลายครอบครัวเหลือให้กูเล่าให้ฟังอ่ะเอาปะเดี๋ยวกูจะเล่าประวัติไอตีตั้งแต่เริ่มเลยโดนกูตีกูจำได้ตอนกูขึ้นเรือมีคนแอบขึ้นมากูด้วยคนหนึ่งกูขึ้นไรไว้ตีตอนนั้นนะขึ้นเรือไงอพยพไม่แต่มึงต้องเข้าใจด้วยไอตีมันยอมเพราะว่ามันให้คนอื่นปลอดภัยเข้าใจฟิลไหมแต่ถ้ามันอยู่จันทร์อังคารแล้วอ่ะมันรู้ว่าคนอื่นสู้ไปกับมันไงมันไม่เหมือนกันกูเข้าใจไอตีแต่ตอนนี้มึงอารมณ์ฉุนเฉียวมากเลยนะไอตีอะไรมึงอ่ะมึงไม่ทำอะไรเลยใช่เหรอมึงไม่ได้ทำอะไรเลยบนบัตรเมื่อกี้เอาตียัดปากเนื้ออยู่อ่ะก็มึงกลัวตีมึงออกละขึ้นง่ายด้วยก็เจอก็บุกช่วงนี้มึงแต่ก่อนเนี้ยก็มันกลัวตีก่อนไม่แต่ก่อนเนี้ยกับตอนเนี้ยมึงแม่งเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเว้ยเอาจริงเป็นคนละคนกันที่กูรู้จักอยู่เลยนะไอ้เขี้ยมใส่เลือดมันเปลี่ยนตอนแรกต้นดาร์ฟอยู่ไงลุงตอนนี้มึงแบบว่านิดเดียวอ่ะสะกิดมึงแค่แบบแต่นิดเดียวอารมณ์มึงแบบขึ้นจากศูนย์เป็นร้อยในทันทีอ่ะพอตียัดปากพร้อมแบบอารมณ์มึงแบบว่าโหดจัดเลยไอ้เหี้ยบ้านมันมีน้องอยู่ไงอ๋อทำไมอ่ะไม่อยากให้ใครมาทำร้ายน้องเลยอ๋อมาเด็กยันที่เธอพูดอ่ะพอรู้ว่าพี่ใหญ่ไปทำลุงหรอไม่แน่ไอ้เหี้ยเนี่ยเหลี่ยมมันนะกูอ่ะไอ้เหี้ยถ้ามันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะไม่เปลี่ยนหรอกเหมือนกันแหละทำเหมือนแบบจะไปวัดนู่นวัดนี่วัดนั่นแต่แท้ก็แบบใจอ่อนอยู่ดีแหละตัวเราเองอ่ะตอนมันเป็นพูดดีตะกี้กูไม่ได้ใจอ่อนเลยนะไอ้มิตรอ่ะกูใจอ่อนไหมล่ะก็รู้แต่เราเพื่ออะไรก็รู้อยู่มีผลลัพธ์อยู่ไม่ดูไม่ออกกูช่วยบันแต่ตะกี้เนี่ยกูว่าจะช่วยนะแต่กูช่วยไม่ทันแต่เด็กประเด็นอะแต่เรื่องนี้สอนให้ดูว่าเมื่อกี้โต๊ะบอลสำคัญกว่าชีวิตมันจริงๆนะตอนที่เซิร์ฟพูดอะคือแบบเซิร์ฟเห็นเหี้ยชัดแจ๋วเลยนะลุงคือเซิร์ฟพูดแบบทุกคนดูนิ่งหมดเลยรู้อะไรป่าว่าตอนไอ้มิตรประกาศตายแล้วอะไอ้เหี้ยตีของเงินที่มันไปแทงมาเลยนะ200,000นะจบมึงไม่เก็บอะไรเหรอพี่มึงเลยนะเมื่อวานมันแทงพี่จำได้ไหมจบเอาเงี้ยเบะเอาแล้วละเส้นโอ้โหเฮ้ยกูถามจริงเพราะมึงมีความใจไอ้จุกมึงมีความเสียใจที่แบบคนในครอบครัวมึงไอ้นี่ไปมึงแบบตอนนี้พวกมึงไม่มีความเสียใจอะไรกันเลยหรอผมไม่รู้จะช่วยมันยังไงแล้วช่วยไม่รู้จะเป็นพันรอบกี่รอบแล้วผมทำใจนานแล้วก็ดีดีครับดีแล้วการเราอ่ะบ่ายอย่างเดียวกูรอเป็นชาติแล้วไอ้ที่ออกไปแล้วก็ออกไปแล้วโดนไปแล้วได้ตัวไปแล้ววันนี้มันโดนไปแล้วเขาออกไปแล้วครบกำหนดไอ้โจแล้วไม่ใช่3 วันว่ะไปหายโจได้ปะเลยเลยโจเลยมันอยู่เปล่าไม่อยู่เปล่าไม่เจอได้ไหนอ่ะอยู่ร้านโทรตามดิโทรตามแล้วมันอยู่ร้านอ้าวได้ยินไหมเนี่ยกระแสจิตไงรัฐก็มีโทรศัพท์แล้วตีใช่เหรอใช่คุยได้แล้วมีโทรศัพท์แล้วเหรอมีโทรศัพท์มีโดรนมีอะไรเต็มไปหมดเลยใช่เหรอเวอร์ได้สมอย่ามาหลอกจริงๆมีบ้านจะเป็นไม้อยู่มีโดรนได้ไงเอ้าตีไม่ยอมติดโทรศัพท์บ้ามันจะคุยกันได้ไงเล่าจริงๆมีจริงยินดีต้อนรับตอนนี้มึงเข้าจันทร์อังคารเต็มตัวแล้ววอทำดีครับลุงทำต่อไปครับไม่ใช่จัดฤาษีผมครับไอ้สมเอาไงไก่โจไอ้ตีเอาไงไก่โจขายถาวรเลยไหมว่ามันช่วยไว้อ่ะคิดเอาไว้งานมันกลับมามันช่วยไว้เซิร์ฟไว้อ่ะใช่ผมชอบมันนะไม่มีมันเหงาอ่ะโอเคไม่มีใครให้แบบ เป็นที่ระบายอะงั้นก็ไปรับมันกลับมายินดีต้อนรับรีโมทแวร์เฮ้ยมึงเกินไปนะไอ้สัตว์มึงเกินไปเฮียมึงเกินไปรีโมทสตีไรไปต้อนรับปัดด้าสอดอไปบ่อยเบกไปเร็วส่วนเรื่องบิ๊กมัมหรือว่าอะไรถ้าอยากแก้แค้นก็ให้พวกมันมาครับรถดีๆก็มีไม่ขับพวกบิ๊กมัมอะอยากจะมาแลกสัญญาตายถาวรไก่วอก็เอา